สวัสดีครับศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวันนี้เรามาชมหลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์อยู่ในอำเภอร้องฟางนะครับจังหวัดแพร่วันนี้มีท่านนายอำเภอมาเดินคู่กับหลวงตาด้วยครับนำหลวงตาเดินข้ามแยกท่านนายอำเภอใส่เสื้อสีฟ้านะครับแขนยาวเสื้อสีฟ้าหลังจากเมื่อช่วงเช้านี้ฝนตกนะครับแล้วมาช่วงนี้ก่อนจะเข้าสี่แยกนี้ฝนก็ได้หยุดแล้วครับหลวงตาท่านเดินจากเมื่อเช้านี้จุดตรวจแยกที่ตำบลแม่ยางร้องนะครับแล้วก็ผ่านเรื่อยมาเข้าในเขตตำบลร้องเข็มนะครับแล้วก็เดินผ่านสี่แยกไฟแดงตรงนี้ก็จะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปจังหวัดน่านนะครับเลี้ยวขวาก็ไปจังหวัดแพร่เข้าในตัวเมืองแพร่นะครับหลวงตาท่านเดินเลี้ยวขวาเข้าตัวเส้นเข้าตัวเมืองแพร่นะครับดูครับจากเริ่มจากสี่แยกไฟแดงมาประชาชนมารอหนาแน่นเลยก่อนที่จะถึงสี่แยกไฟแดงมาก็ประชาชนเยอะตลอดทางนะครับท่านนายอำเภอท่านเดินมาหลายกิโลแล้วครับวันนี้ดูครับเราเจอประชาชนจังหวัดแพร่เมื่อวานที่ฝนตกแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ฝนตกนี้ก็มีประชาชนเยอะนะครับแต่ไม่เยอะถึงขนาดนี้ดูครับตอนนี้ประชาชนเนืองแน่นมากนำน้องๆมากราบไหว้หลวงตากันด้วยดูครับนี่นะหญิงท้องนะครับหญิงท้องหน้าตาสดใสได้มากราบไหว้หลวงตาหลวงตาท่านจะเมตตากับหญิงท้องมาหญิงท้องเด็กผู้พิการคนชราเนี่ยหลวงตาท่านจะผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยหลวงตาจะเมตตามากจะนำนมเครื่องบำรุงเป็นน้ำผึ้งเป็นนมมอบให้หญิงท้องเนี่ยจะได้รับของบำรุงจากหลวงตาก็เป็นบุญครับนี่ครับท่านนายอำเภออำนวยความสะดวกตลอดทางเลยครับดูครับดูแลประชาชนอำนวยความสะดวกนำคณะหลวงตาเดินผ่านแยกมาแล้วครับตรงนี้ก็จะผ่านไปขวามือนี่ก็จะมีโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลร้องควางนะครับดูประชาชนหนาแน่นเลยครับตะลึงเลยครับอากาศมาเปิดพักหนึ่งครับช่วงบ่ายหลวงตาท่านเดินได้ไม่เร็วนะเจอประชาชนอย่างเงี้ยท่านก็จะเมตตาดูหลวงดูประชาดูแลประชาชนท่านเคาะศีรษะให้ทุกคนนะจะในเมื่อประชาชนมารอแล้วเนี่ยหลวงตาท่านก็ไม่อยากให้พลาดนะครับหลวงตาจะเคาะให้ศีรษะให้ทุกคนเลยนี่นะลูกศิษย์ก็ชี้แจงประชาชนนะครับอย่านำปัจจัยมาถวายหลวงตานะครับถ้าไม่ใช่ปัจจัยนี้ถวายได้เลยครับน้ำดื่มเครื่องบำรุงนี้ก็ถวายแล้วแต่ครับปัจจัยนี้ห้ามถวายอย่างเดียวกระเป๋าหมวกตาสัญลักษณ์ต่างๆที่มีตาคุดหรือว่าเป็นตาของหน่วยราชการตาของที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่านำมาให้เหยียบเสื้อหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยอย่านำมาให้เหยียบนะครับหลวงตาท่านไม่ได้ประสงค์นะครับหลวงตาท่านไม่ได้มีอาคมใดๆนะครับในเมื่อลูกศิษย์ศรัทธาก็แล้วแต่ครับหลวงตาท่านไม่มีวัตถุมงคลใดๆนะครับหลวงตาท่านเดินเท้าเปล่าเท้าท่านก็แตกนะครับท่านก็ใช้พัตเตอร์ปิดท่านมีความเพียรมีความมานะอดทนไม่ใช่ว่าท่านเหนียวนะครับท่านก็แตกเหมือนกันครับท่านก็เป็นมนุษย์ปุถุชนแต่ศีลท่านสูงครับท่านมีความเพียรดูครับทุกคน
หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันได้เลยมากราบไหว้หลวงตากันบางคนเข้ามารอเมื่อวานเข้ามารอกะว่าหลวงตาจะเดินมาพอถึงอะไรก็ไม่ถึงฝนตกนี่บุคลากรทางการแพทย์นะครับของโรงพยาบาลร้องควางนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็มาเข้าแถวกราบไหว้หลวงตากันร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงที่หลวงตาท่านไม่ได้เดินผ่านก็ขับรถกันมาเมื่อทราบข่าวนะครับดูครับดูว่าจะขาดยาวเหยียดไปตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเส้นทางนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองแพร่นะจากสี่แยกนี้ไปก็อีกประมาณน่าจะ30กิโลก็เย็นๆมาชมกันอีกครั้งนะครับว่าหลวงตาท่านจะเดินถึงไหนนะครับจำวัดที่วัดไหนอยู่ในตำบลอำเภอใดนะครับก็ต้องชมกันครับตอนเย็นนี่ครับท่านอำเภออำนวยความสะดวกดูแลทุกๆอย่างสั่งเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นข้าราชการที่ดีครับใกล้ชิดประชาชนท่านเดินไกลแล้วนะเดินมาหลายกิโลแล้วรถกระเหลืองนี่ก็ของทั่วไทยนิวปวนาตัวรับใช้หลวงตาไปจนถึงจังหวัดนครพนมเลยครับตรงนี้ก็มีคุณครูเพื่อที่ราชการวันราชการเปิดก็มีพักเที่ยงพอดีก็มากราบไหว้หลวงตากันคุณหมอคุณพยาบาลออกกันมาเยอะเลยครับดูครับประชาชนเดินตามถ่ายรูปหลวงตากันท่านเจอหญิงท้องเจอท่านจะถามบางคนอวบๆหน่อยอย่างเงี้ยท่านก็จะถามว่าท้องไหมก็อย่าได้ถือโทษโกรธหลวงตานะหลวงตาท่านจะเมตตาถ้าท้องท่านจะนำเครื่องบำรุงให้มาตรงนี้ก็คนเสื้อเขียวนี่จะเป็นสายตาไม่ค่อยดีนะครับอดีตตำรวจในอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตาไม่ค่อยดีหลวงตาก็ให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องบำรุงมาให้เป็นพวกน้ำผึ้งนมมามอบให้หลวงตาท่านหยุดสนทนาแล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่นำมามอบให้นะครับท่านเมตตานะครับหลวงตาท่านเดินโปรดญาติโยมนะเดินโปรดญาติโยมท่านจะไม่รีบร้อนมากค่ำที่ไหนก็จำวัดที่นั่นครับกะระยะพอควรก็จะจำวัดที่บริเวณใกล้วัดใกล้ๆนะครับถ้าเช้ามาเนี่ยจะไปกะเลยว่าจะวัดจำวัดนู้นจำวัดนี้ก็เดี๋ยวประชาชนไปรอกันเก้อครับบางทีระหว่างทางประชาชนเยอะเนี่ยท่านก็จะเดินได้ไม่ไกลปกติถ้าหลวงตาเดินเนี่ยถ้าเป็นที่ไม่มีบ้านคนหลวงตาจะเดินได้25กิโลขึ้นลงนิดหน่อย30กิโลท่านก็เดินมาแล้วนะเข้าวัดเมื่อช่วงที่เดินสายจันทบุรีสายตะวันออกเข้าวัด4ทุ่มฝ่าเกือบ5ทุ่มก็มีมาแล้วนี่ครับประชาชนยาวเหยียดเยอะจริงๆครับท้องฟ้าเปิดรอยประชาชนออกกันมาเต็มเลยพี่น้องประชาชนชาวแพร่จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้อยู่ในผ่านแยกไฟแดงนะไฟแยกไฟแดงร้องเข็มนะครับ
อยู่ในบนร้องเข็มเส้นทางมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดแพร่นะครับตัวอำเภอแพร่ตัวเมืองแพร่นะครับอยู่ข้างหน้านี้ทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนร้องฟางอนุสรณ์โรงเรียนใหญ่ท่านนายอำเภอก็เดินตลอดมาถึงตรงนี้มีสุภาพสตรีนำน้ำอ้อยนะครับนำน้ำอ้อยมาถวายให้หลวงตาก็เป็นจังหวะพอดีที่หลวงตาจะต้องหยุดพักฉันดื่มฉันน้ำนะครับก็พอดีก็ได้ฉันน้ำอ้อยเย็นๆจากน้องท่านนี้เลยซึ่งหลวงตาท่านฉันมื้อเดียวตอนเช้านะครับกลางวันก็จะเป็นเครื่องเป็นน้ำปานะพวกน้ำผลน้ำที่เป็นน้ำหวานน้ำผึ้งน้ำอ้อยพวกนี้เกลือแร่ท่านเสียเหงื่อมากก็ต้องลูกศิษย์ก็ต้องคอยดูแลจะไม่ให้ฉันเครื่องดื่มที่มันเป็นน้ำหวานมากมีน้ำตาลมากจะไม่ให้หลวงตาฉันมากตรงนี้นะครับโรงเรียนร้องฟางอนุสรณ์นักเรียนเข้าแถวยาวเหยียดเลยเราได้ชมเรื่องดีๆเรื่องที่ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยดูนะครับน้องน้องนักเรียนมาเข้าแถวกันเนี่ยนี่ครับโรงเรียนร้องฟางอนุสรณ์วิ่งถ่ายรูปกันวิ่งถ่ายรูปพระนะครับเราเจอน้องน้องเยาวชนวิ่งถ่ายรูปพระเราไม่ค่อยได้เจอกันมาเจอปรากฏการณ์จากหลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงเดินธุดงตั้งแต่สายเมื่อครั้งสายจันทบุรีนู่นนะครับดูครับวิ่งกันมาดักหน้ามั่งรอถ่ายรูปกันมั่งเป็นการปลูกฝังเยาวชนที่ดีมากครับแม้แต่พระภิกษุสามเณรเนี่ยที่บวชใหม่หรือว่าเพิ่งบวชเนี่ยได้เจอหลวงตาเจอการปฏิบัติตัวของพระที่มากับไหว้สนทนาธรรมกับหลวงตาและเจอภาพที่ดีอย่างเงี้ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธศาสนาพุทธต่อไปนะครับนี่ครับดูน้องๆเยาวชนนักเรียนโรงเรียนร้องฟางอนุสรณ์จังหวัดแพร่ดูครับน้องๆทุกคนก็ปิดแมสหลวงตาท่านจะคอยแนะนำดังน้องๆจะถวายพระอะไรเงี้ยก็จะให้จับยกก็ได้ถ้าหรือว่าไม่ยกก็ตั้งไว้แล้วก็มือแตะบางคนยกมือไหว้แต่ไม่แตะของนี่ก็ไม่ได้ก็ต้องแตะนะครับแตะของไว้พอหลวงตาผ่านแล้วก็ยกมือไหว้ได้ครับอยู่กับน้องๆเยาวชนรวมทั้งคุณครูภาพที่สวยงามมากครับในอำเภอร้องฟางนี้มีทั้งหมด11ตำบลนะตอนนี้อยู่ในตำบลร้องเข็มก็ขอขอบคุณนะครับติดตามรับชมกันมาเลยกดติดตามไว้นะครับช่องสม A2M แล้วก็ขอบคุณทั่วไทยนิวข้อมูลต่างๆด้วยนะครับสวัสดีครับ